และเรื่องราวนะครับมันก็จะตัดเข้าสู่ตอนที่4นะครับซึ่งตอนที่4เนี่ยครับก็เหล่าทหารนะครับก็ได้ทำการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่กำลังระบาดอยู่นั่นเองประจวบเหมาะกับอาจารย์คาซึรากินะครับที่ได้ดักฟังวิทยุของทหารนะครับก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นไปของกองทัพด้วยเช่นเดียวกันซึ่งขณะเดียวกันครับอากาเนะนะครับก็ได้ทำการสื่อก็ได้ทำการคุยอะไรบางอย่างนะครับกับอารุมิซึ่งอารุมินะครับก็ได้ถามอากาเนะไปว่าการที่อากาเนะนั้นพยายามปลูกเซลล์ของศพนั้นลงไปในตัวมนุษย์นั้นคิดดีแล้วเหรอเพราะว่าการกระทำของอากาเนะเนี่ยมันเหมือนกับปีศาจชัดซึ่งอากาเนะนะครับก็ได้ใช้ข้ออ้างบอกว่าการที่เราปลูกถ่ายเซลล์ลงไปในตัวของมนุษย์มากๆและให้กลายเป็นศพนั้นน่ะมันก็ยิ่งกระตุ้นแอนติบอดีจากเซลล์ของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันเชื่อว่ามนุษย์นั้นจะสามารถเอาตัวรอดจากเชื้อนี้โดยการกระตุ้นมันและให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองนั่นเองครับผมและทางอารูมีนะครับก็ได้สงสัยว่าทางอากาเนะนะครับได้เรียกเขาจากสำนักงานใหญ่มาทำไมในขณะเดียวกันนะครับตัดภาพมาที่ทางโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโรงเรียนนะครับก็ได้มีการสั่งปิดนั่นเองก็เพราะว่าทางการนะครับจะทำการกวาดล้างเขตที่4นั่นเองเพราะว่าเขตที่4นั้นมีการระบาดอย่างมากเขาเลยสั่งปิดโรงเรียนนี้นั่นเองครับผมซึ่งก็ขอให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในเขตที่4นั้นได้อพยพไปแล้วอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้ทำการบอกลากับนักเรียนนะครับได้บอกว่าหวังว่าพวกเขานั้นจะได้เจอกันในอีกครั้งแล้วก็ตัดภาพมาที่อาจารย์คาซึรากินะครับที่ได้มายังบ้านล้างของตัวเองนะครับที่อยู่ในเขตที่4ซึ่งก่อนที่เขตที่4นะครับจะถูกสั่งปิดนะครับเขาก็ได้ทำการเช่าที่อยู่นอกพื้นที่ของเขตที่4นะครับเพื่อเป็นคลังเก็บอาวุธนั่นเองและเขากล่าวว่าจะเอาน้องสาวนั้นมาซ่อนไว้ที่นี่อาจารย์คาซึรากินะครับได้ซื้อกระเป๋าใบพิเศษเลยครับในการใส่น้องสาวของตัวเองนะครับเข้าไปในกล่องนั่นเองแล้วก็พาไปยังสถานที่ตรวจผู้อพยพและที่นั่นเองนะครับเขาก็ได้พบกับอาจารย์ทานิมูระนะครับที่มีท่าทางแปลกๆนั่นเองแล้วเขาก็พึมพำนะครับบอกว่าอยากจะฆ่าพวกศพอยากจะฆ่าพวกศพอะไรพวกนี้ครับเหมือนพึมพำแปลกๆในระหว่างตรวจคนเข้าเมืองนี่เองครับผมอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้รับสายจากอาจารย์คุซาโนะนะครับที่อยู่ตรงข้ามพอดีเลยซึ่งอาจารย์คุซาโนะนะครับก็ไม่ได้อพยพไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเธอนั้นไม่ได้อยู่ในเขตที่4นั่นเองซึ่งอาจารย์คุซาโนะนะครับก็ได้บอกไปว่าดูเหมือนว่าเธอกับอาจารย์คาซึรากินะครับจะไม่ได้เจอกันในอีกสักพักนั่นเองแต่เธอก็ดีใจนะครับที่ได้มาบอกลาอาจารย์คาซึรากินั่นเองแต่ในขณะนั้นเองครับก็ได้มีเสียงตะโกนนะครับดังมาจากด้านหน้านั่นเองซึ่งกองทัพนะครับก็ได้รับมือกับอะไรบางอย่างนะครับก็ได้มีคนนะครับต่อยทหารนายหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ต่อยนะก็คืออาจารย์ทานิมูระนั่นเองที่ได้กลายเป็นซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประจวบเหมาะกับอากาเนะนะครับที่ได้มองดูเหตุการณ์จากเบื้องบนนั่นเองซึ่งอากาเนะนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ฉีดสารกระตุ้นนะครับในการเป็นศพนั้นให้กับทางมนุษย์ไก่สารกระตุ้นนี้นั้นมันจะกระตุ้นเซลล์ในการกำจัดศพด้วยกันพูดง่ายก็คือว่าเขาอยากจะให้อาจารย์ทานิมูระนั้นกลายเป็นศพแล้วก็ไปจัดการกับศพนั่นเองครับซึ่งศพของอาจารย์ทานิมูระนะครับก็ไม่ใช่ศพที่ชอบกัดกินคนนะครับเป็นศพที่ชอบใช้กำลังสิมากกว่าประจวบเหมาะกับอารุมินะครับก็ได้บังเอิญนะครับถามกับอากาเนะบอกว่าสิ่งที่แกทำนี้มันเรียกว่าไอ้โรคจิตหรือเปล่าซึ่งอากาเนะนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็เราจะเป็นที่ต้องเสียสละบ้างแล้วอาจารย์คาซึรากินะครับก็รู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกันว่าการกระทำของศพของอาจารย์ทานิมูระนั้นมันดูแปลกๆเขาเลยหยิบปืนของทหารขึ้นมานะครับและเตรียมที่จะกำจัดอาจารย์ทานิมูระแต่ว่าอาจารย์ทานิมูระนะครับก็บังเอิญสัมผัสได้นะครับว่าภายในกระเป๋าของอาจารย์คาซึรากินั้นมีศพอยู่นั่นเองซึ่งอาจารย์ทานิมูระครับก็ได้ทำการเปิดกระเป๋าของอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้พบศพของน้องสาวอาจารย์ทานิมูระครับจึงได้ทำการต่อยไปที่ศพของน้องสาวของอาจารย์คาซึรากินะครับอาจารย์คาซึรากิไม่มีทางเลือกครับจึงได้เหนี่ยวไกนะครับใส่อาจารย์ทานิมูระนั่นเองและภาพก็ตัดมาที่อารุมินะครับที่ได้นัดพบใครบางคนอยู่นั่นเองซึ่งคนที่มาพบกับอารุมินะครับก็คืออาจารย์คุซาโนะนั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์คุซาโนะนะครับก็ได้บอกเธอนั้นได้ข้อมูลสำคัญมาเพื่อที่จะบอกกับอารุมินั่นเองและภาพก็ตัดมาที่อาจารย์คาซึรากินะครับที่ตอนนี้นั้นในเมืองนั้นได้มีกล่องเพิ่มขึ้นมาเป็น2กล่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นะครับอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้อุ้มร่างของน้องสาวนะครับแล้วก็ได้สาบานกับน้องว่าเขานั้นจะพาเธอกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนึง